วิญญาณของมนุษย์สามารถไปจุติเป็นพืชได้ไหมคะก่อนอื่นต้องเข้าใจให้ตรงกันให้ได้วิญญาณคืออะไรเพราะคำว่าวิญญาณเนี่ยพูดกันมานานมากนานเหลือเกินครับนานเหลือเกินวิญญาณ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 นะครับไปไหนก็วิญญาณผีสิงเนี่ยวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาอย่างเงี้ยนะวิญญาณในท้องทุ่งวิญญาณหมูหมากาไก่สารพัดคำว่าวิญญาณเนี่ยโอ้ย108วิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าวิญญาณเอามาตีให้แตกตัดให้ตกให้เรียบร้อยก่อนถ้าไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะครับภาษามันเป็นอย่างนั้นถามว่าวิญญาณคืออะไรมันต้องแปลความหมายและให้ความหมายของคำวิญญาณให้ได้มันถึงจะเข้าใจได้นะคุณชุดคำว่าวิญญาณเนี่ยเป็นภาษาจำมาตลอดใช่ไหมจำมาแต่ไม่เข้าใจมันหรือไม่ถ้าเข้าใจวิญญาณมันควรจะแปลว่าอะไรถ้าลุงนะสำหรับวิญญาณคำเดียวลุงจะบอกว่าเป็นพลังงานโอเคนะวิญญาณคำเดียวเนี่ยจะแปลว่าพลังงานแล้วสำหรับลุงเนี่ยพูดลุงพลังงานลุงพูด2 อย่าง 1 พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมถ้าพูดถึงวิญญาณช้างม้าวัวควายหมูหมากาไก่วิญญาณของผู้ที่เป็นมนุษย์มนาที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากการเกิดครั้งต่อไปวิญญาณที่ว่านั้นก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดจบเลยเห็นไหมพลังงานเนี่ยมันคืออะไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพยายามให้เข้าใจให้ได้นะครับพลังงานการที่จะรู้ว่าพลังงานมันมีหรือไม่มีผ่านความรู้สึกอย่างเดียวครับการที่จะรู้ว่าพลังงานมีหรือไม่มีง่ายๆคือเรื่องพลังงานนี่จะรับรู้ได้โดยผ่านความรู้สึกของตัวเราเท่านั้นจึงจะรับรู้คำว่าพลังงานได้ลุงก็บอกว่ามีทั้งพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับจะไปเจอพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็รู้สึกขนลุกขนพองวูบวาบนั่นแหละคือใช่โอเคนะจะบอกว่าผีสางนางไม้อะไรต่างๆก็แล้วแต่เพราะมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่ว่านี้แหละที่มันวนเวียนเกิดตายเกิดตายตายเกิดตายภาษาทั่วไปจะพูดกันควบกันก็คือจิตวิญญาณล่องลอยจะเรียกว่าสัมภเวสีกลุ่มขอส่วนบุญเงี้ยก็ได้เช่นทำบุญทำทานทำทานไปทำบุญทำทานไปส่วนพวกนี้นะฮะแล้วก็ที่ฐานเมตตาสอเมตตาแผ่เมตตาไปแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับจิตวิญญาณล่องลอยอันตรงนี้นะฮะที่ใช้ปฏิบัติกันมาในกลุ่มสาธุเนี่ยมาตลอดเรื่องพวกนี้นะที่บอกว่าทำบุญทำทานนั่นแหละครับเผื่อแผ่แบ่งไว้นะกับหมูหมากาไก่ที่ล่วงลับไปแล้วเห็นไหมคนเฒ่าคนชรากันนะที่ร่วงลับไปแล้วยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะครับเรื่องอย่างนี้ผมว่าผมพูดอยู่ในบทในประการบรรยายของการนำพาสมาธิได้อย่างลงตัวแล้วแหละครับเพื่อค่อยฟังฮะท้ายๆรายการเนี่ยผมจะใช้คำว่าก่อนออกจากสมาธิอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเวลาผมนำพาสมาธิในคลิปเนี่ยโอ้เยอะแยะไปนะครับดูเมื่อไหร่ก็ได้เยอะแยะไปนะก่อนออกจากสมาธิให้นึกถึงผู้มีพระคุณหมายเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่ผู้มีพระคุณมีตั้ง4ระดับมีกันอยู่ค่อยตามถือว่าเป็นอะไรเป็นแนวทางของลุงเลยล่ะครับทั้งหลายก็บอกว่าแผ่เมตตรงเมตตาต่างๆผมจะเป็นอีกมิติหนึ่งก็แล้วกันโอเคนะไอ้เรื่องนั้นก็ตามไปหน่อยเอานั้นเองอีกทีหนึ่งนะครับคุณชูดนะครับ
ไอ้การที่จะไปเกิดเป็นพืชไม่ได้หรอกครับเพราะว่าปลาคนละหนองสัตว์ก็เป็นสัตว์แม้แต่สัตว์มนุษย์นะสัตว์มนุษย์กับสัตว์ลิงอย่างเงี้ยโอเคไหมสัตว์มนุษย์กับสัตว์เป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายมันคนละองศามันมาคนละองศาก็เรียกว่ามาคนละเผ่าพันธุ์นะเพราะฉะนั้นมันจะข้ามเผ่าพันธุ์ไม่ได้โอเคไหมเกิดเป็นช้างกับช้างช้างอยู่นั่นแหละอะไรทำนองนั้นวงเล็บหรือไม่มันมีคำหนึ่งที่ลุงจำความของลุงได้เองนะฮะนานพูดไปตั้งแต่เมื่อนานมีอยู่ในคลิปหรือเปล่าไม่ทราบนะครับโอ้ยหรือพูดกันมา108ไอการพูดผมว่าผมพูดมาเป็นไม่รู้กี่สิบล้านคำนะที่ว่าเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เป็นร้อยล้านคำพูดหรือมั้งที่พูดไปมาเนี่ยมันตั้งแต่ปีไหนๆนู่นนะพูดมาตั้งแต่ปี40พูดทุกวัน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 วันละที2-3เวลาเดี๋ยวซ้ำไปนะครับรวมแล้วน่าจะเกินกว่า50ล้านคำ100ล้านคำประมาณนั้นมันมีอยู่คำหนึ่งฝังอยู่นะครับการเกิดแหละวิวัฒนามาเป็นมนุษย์มันยากเหลือเกินมันยากมากมันใช้เวลานานเหลือเกินกว่าที่จะเป็นมนุษย์ได้ไม่มีสิทธินับเลยถามว่ามันคืออะไรวิธีคิดเพื่อสรุปไม่งั้นมันสรุปไม่ได้แค่นะพอเวลามันเกิดมาเป็นชีวิตแรกของโลกใบนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เกิดมาเป็นอดัมอีวาไม่ใช่นะครับถ้าใครคิดอย่างนั้นก็ผิดจากลุงแน่นอนนะครับเกิดมาปุ๊บก็เป็นตัวตนยืนผงาดเป็นชายเต็มตัวเลยไม่มีเสื้อผ้าอภรณ์นุ่งห่มเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเด็ดขาดนะครับนะอันนี้มันเป็นการวิวัฒนาจากสัตว์ที่เป็นเล็กตั้งแต่เชื้อโรคชรานะครับบอกให้ทราบไว้มันมากับมันตายเกิดตายเกิดมันก็เพิ่มขนาดมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นสายของมนุษย์คือมนุษย์แหละครับสายมนุษย์คือมนุษย์นะจำเลยครับโอเคนะมันก็แบ่งแตกไปแตกกันมานะมันเป็นการถักทอของเรื่องของธรรมชาติมันเป็นการถักทอถักทอคำว่าถักทอมโหก็เรียกสมปู่สมปุ๋ยถักทอโอเคนะลักษณะอย่างนั้นแหละครับผมเลยใช้คำพูดว่าการเกิดและวิวัฒนาการการเกิดแต่ตัวต้นเรื่องชีวิตแรกแล้วก็ผ่านการวิวัฒนาการมาตายเกิดเกิดตายตายเกิดเกิดตายเนี่ยเรียกว่าภพชาติข้ามภพข้ามชาติมานานนักหนาไม่มีสิทธินับเลยนะครับนั่นคือกองที่หนึ่งเอาไว้ก่อนเลยกองที่สองจนกว่าจะมาอยู่หน้าจอกันได้นะครับมาใช้ภาษาพ่อขุนเป็นภาษาเดียวกันได้นะมันยิ่งยากมากยิ่งกว่าครับดูสิคนในโลกใบนี้เขาใช้กี่ภาษากันใช่ไหมฮะแล้วก็มาใช้ภาษาไทยภาษาไทยนี่แหละลุงเป็นคนที่พูดว่าเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้พวกเราเจ้าค่อยใช้ในการสื่อสารกันอะไรกันให้เข้าใจให้ตรงกันนะถ้าหากว่าคนไหนที่ไม่เข้าใจภาษาไทยด้วยกันแล้วก็จะเป็นเหตุให้ทะเลาะกันครับอย่างเช่นดูหน้าจอจะรู้ยกนี้เนี่ยแปลว่าไม่เข้าใจภาษาภาษาลุงไม่ใช่มายกย่องหรอกครับคือไม่เข้าใจภาษามันก็อย่างนี้ได้ทุกคนแหละครับถ้าเข้าใจก็อย่างนี้ได้นะครับก็ยกกันเนี่ยเข้าใจมันบอกให้รู้ทันทีอย่าลืมนะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์มันฟังยากหูไม่ถึงหรือว่าบุญไม่พอมันจะไม่เข้าใจนะได้แค่รู้ผ่านๆรู้นะมันต้องเข้าใจมันมีบุญมากพอนะครับจึงจะเข้าใจภาษาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีไว้ให้กับผู้คนได้สื่อสารกันกันโดยเฉพาะลูกไทยหลานไทยคนไทยทั้งหมดนะครับนะโปรดให้ความสำคัญนะครับภาษาพวกนี้นะทำไมถึงบอกว่าเป็นภาษาของพระอรหันต์พระเจ้ารามคำแหงมหาราชคือถอยหลังมา19คือเป็นพระสงฆ์นะฮะเป็นนักบวชมีชื่อว่าพระร่วงโรจนฤทธิ์พระร่วงผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะฮะถ
ถอยไปอีกตอนเด็กๆก็เป็นเนนน้อยกว่าลานวัดมันมีประวัติในเรื่องของขอมดำดินไงไอ้ขอมดำดินนี่คือพวกอวิชชาจำด้วยครับนั่นอวิชชาพวกไสยศาสตร์ไสยเวทแหละครับโอเคนะนั่นแหละครับมีฤทธิ์มีเดชอันนั้นอิทธิฤทธินะเนนน้อยกว่าแล้วว่าคือบุญญาฤทธิ์บอกก็อยู่ที่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้แปลว่ามีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะภาษาเนี่ยมันเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ของเนนน้อยกว่าลันวัดเป็นบอนทูบีนะครับเกิดมาก็มีเองนะพวกนี้นะครับนะขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้ลองดูนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสิ่งที่ว่านี้เรากลับมาถึงตรงนี้เราคือมนุษย์ถือเป็นสัตว์สุดยอดของมนุษย์ในโลกแล้วรู้จักดีจากชั่วพอแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงมาแล้วพวกวิญญาณที่ว่านั้นโอเคไหมครับตัดทิ้งไปเลยนะเอาคำว่าดีชั่วรู้ดีรู้ชั่วทำดีแล้วชั่วทำจิตให้บริสุทธิ์จบนี่เป็นต้นมันจะจบในชาตินี้แปลว่าเราจะไม่เกิดอีกครั้งต่อไปประมาณนั้นนะครับโอเคนะเป็นชาติสุดท้ายกันขอให้เข้าใจพวกนี้ก็พยายามพัฒนาให้เกิดเป็นชาติสุดท้ายกันเอาไว้ชาตินี้มันก็ยุ่งเหยิงขนาดนั้นก็ปรับแก้เอาได้แค่ไหนก็แค่นั้นไหนๆมันเกิดมาแล้วนี้ใช่นะยอมรับสภาพของการเกิดซะมันเลือกเกิดไม่ได้ครับมันมาไปตามอะไรการเกิดมามันมาตามวิบากของกรรมภพชาติที่แล้วมาไงแบบไหนเพราะฉะนั้นเวลาเกิดมาไปเกิดกับใครเยอะแยะมากมายก่อนหนึ่งก็เรียกว่าเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมครับตอนเกิดมันเลือกเกิดไม่ได้นะครับ นะแต่เวลาจะเลือกอยู่เลือกไปทีเนี้ยจะไปแบบไหนดีนี่เลือกได้แล้วใช่เนาะเอาละก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะคุณชูดก็มีแค่นี้ฮะเรื่องของจิตวิญญาณที่พูดถึงกันนะครับนอกนั้นก็น่าจะเป็นอย่างอื่นครับดวงจิต